สนับสนุนโดย The New Isuzu MiX Blue Power Signature of Privilege Audi ที่กำลังจะสร้างความน่าสนใจในตลาดรถยนต์เมืองไทยกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของคนทำตลาดผู้บริหารจนกระทั่งถึงตัวของรถนะครับวันนี้เราเน้นๆพูดกันบางคนบอกพูดถึง Audi จะขับรุ่นไหนดีผมบอกเลยนะว่าคนที่ Audi Thailand เองก็ยังงงว่าทำไมผมเลือกรถรุ่นนี้มาขับก่อนมีแต่คนเขาแย่งกันอยากขับ TT อยากขับ Q7 อยากขับ Q3 อยากขับ Q5 แต่ผมบอกว่าพื้นฐานของรถ Audi เนี่ยถ้าจะให้นึกถึง Audi มันต้องเริ่มจาก A4 ครับแล้วก็เริ่มกันแบบพื้นๆก่อนเลย A4 40 TFSI S-Line นะครับวันนี้เอาใจคนที่เขาไม่เคยขับ Audi หน่อยผมมันมีขับประจำอยู่แล้วแต่ว่าพี่ชายผมเนี่ยเขาบอกเอ้ยไม่เคยขับ Audi เลยเพราะนั้นวันนี้มาลองดูหน่อยว่า A4 กับคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ไม่คุ้นเคยกับ Audi เป็นไงสวัสดีครับพี่เพชรครับสวัสดีครับตกลงเดี๋ยวผมได้ขับก่อนใช่ไหมเอ้าพี่เพชรขับไปเลยโอเคเพราะว่าเห็นบอกว่าไม่ค่อยได้ขับยังตั้งแต่โทรมาหาผมวันนั้นเนี่ยผมเฝ้ารอวันนี้เลยนะ แต่ก็เมื่อกี้เนี่ยตอนแรกก็เริ่มหงุดหงิดเหมือนกันว่าเอ๊ะโอ้โหไหนๆจะเอายี่ห้อนี้มาทั้งทีเขาคนอื่นเขาขับรุ่นนั้นรุ่นนี้ไปเอาแค่ A4 ตัวธรรมดาไม่ให้ผมเหรอผมก็แต่พอฟังอธิบายเมื่อกี้เนี่ยก็เลยเข้าใจใช่ว่าเราก็จะเริ่มจากตัวนี้ก่อนคือผมอ่ะบางคนบอกเฮ้ยปกติผมจะเลือกทดสอบรถหรือว่าเทสรถที่เป็นรุ่นท็อปครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เองส่วนมากก็จะนิยมให้รุ่นท็อปมาเพราะว่ามันสมบูรณ์แบบไงครับแต่ในเมื่อเรามองดูในเทสไดรฟ์ของ Audi แล้วเห็นลิสต์ปุ๊บเนี่ยผมบอกว่าเอางี้กันขอเริ่มต้นจากตัวแรกเลยเอาตัวนี้มาลองขับดูก่อนดีเพราะว่าเดี๋ยวเราได้ลองดูว่ารถที่เรียกว่าเบสิกที่สุดของ Audi เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกในการขับยังไงบ้างเพราะว่า Audi เนี่ยมีชื่อเสียงมานานเรื่องการขับขี่ที่ดีนี่เดี๋ยวต้องรอดูที่สำคัญนะครับวันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเราสองคนจะทำหน้าที่ต่างคนต่างมุมครับเดี๋ยวพี่เพชรเขาจะขับคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่าคนในมุมของคนที่เน้นความคุ้มค่าในเรื่องของการจ่ายเงินเพื่อซื้อรถ1คันประโยชน์ใช้สอยเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่เพชรลองก่อนแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะสลับกันเดี๋ยวคราวหน้าที่คุณบอมเอา TT มาก็จะส่งให้ผมไปใช้ตอนนั้นคือนี่แหมเดี๋ยวตามไปดูผลสุดท้ายนะถ้าเอาไปแล้วเกิดชอบเอามาคืนนะผมเบิร์ดบอกว่าพี่ไม่คืนก็ได้เอาคันใหม่มาแลกเอาไหมล่ะไม่หรือว่ามันอาจจะเป็นรถที่คุณบอมอาจจะแปลกใจว่าเป็นรถที่ผมใช้ตอนคืนขับออกไปคนเดียวแต่กลับมาสองคนนี่ออกตัวแรงก็ได้แต่พูดไปงั้นงั้นเดี๋ยววันนี้พี่เพชรขับก่อนครับนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าไอ้ฟีลลิ่งของ Audi มันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนครับผมป่าพี่ต้องสลับข้างกันผมจะเป็นคนนั่งเป็นไงครับพี่เบสความรู้สึกของ Audi เน่ก็จริงๆก่อนมาเนี่ยก็สารภาพคุณบอมก่อนเลยว่าจริงๆขับรถมาก็นานนะแล้วก็ตัวเองก็เป็นสื่อมวลชนที่มีโอกาสได้ขับรถเยอะอ่ะ
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสายยานยนต์แต่ก็ได้มีโอกาสทดสอบบ่อยแต่เชื่อไหมนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ขับออดี้คือเห็นมาตั้งแต่เด็กนะรถคันนี้เนี่ยออดี้เนี่ยมันมีอะไรอะประวัติศาสตร์คู่กับเมืองไทยมันตั้งนานนะสมัยก่อนนะแล้วก็เคยเห็นอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับในท้องตลาดจริงๆคนมันไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ตอนนี้ท่าทางจะเอามาทำตลาดจริงจังก็เลยได้มีโอกาสลองขับคันนี้โอ้โหความรู้สึกแรกก็คือเหมือนกับที่บอกคุณบอมมันเป็นรถที่ทำไว้สำหรับให้คนขับอะหรือว่าพูดอย่างนี้เนี่ยนะมันต้องบอกก่อนว่าแม่ค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยเพราะผมเนี่ยเป็นคนชอบออดี้มากแล้วก็มีออดี้อยู่ในครอบครองนะส่วนตัวพี่เองอะอย่างที่บอกอะเวลาจะในฐานะคนใช้รถปกติที่ไม่ได้เป็นความรู้อย่างสายมาริ่งมากอะเรามักจะคุยกันกับคุณบอมเนี่ยง่ายๆว่ารถบางคันเนี่ยมันสำหรับบางทีจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์อะทั้ง 100% เลยมันให้คนขับแบบว่ามีความสุขที่สุดอะกับอีก 100% เทไปทางซ้ายนะสมมตินะให้คนนั่งมีความสุขมากที่สุดแล้วแต่ละคันก็มีความบาลานซ์กันว่าคนนั่งข้างๆชอบบ้างคนนั่งข้างหลังชอบบ้างแต่คันนี้เนี่ยมีความรู้สึกเลยว่าแบบเขาทุ่มเทให้คนที่นั่งอยู่ตำแหน่งหลังพวงมาลัยมากเลยนะคือคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าชอบขับรถเนี่ยนะขับคันนี้แล้วเหมือนโอ้โหมันห้ามใจไม่ได้อะทุกอย่างมันเร้าใจหมดถึงบอกเมื่อกี้คุยกับคุณบอมเล่นๆว่าทำไมนะถ้าซื้อไปอยากได้คนขับรถขับผมว่าเป็นห่วงเลยเพราะกลัวคนขับรถจะสนุกคือ ถ้าพี่จ่ายเงิน AC 40 TFSI คันเนี้ย 2.6 ล้านกว่าบาทเนี่ยถ้าพี่จ่ายเงินปั๊บแล้วพี่บอกเฮ้ยบอมเป็นคนขับรถพี่เจ้าของตังค์เดี๋ยวพี่จะนั่งหลังผมจะดีใจมากเพราะว่าผมอ่ะจะได้ใช้สิทธิ์2ล้านพี่จะใช้สิทธิ์600,000 กว่าบาทใช่อันนี้ที่บอกว่าที่เมื่อกี้เราคุยกันแบ่งเปอร์เซ็นต์กันอันนี้มันเทมาให้คนขับเยอะมากเลยนะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยความรู้สึกตอนที่เหยียบคันเร่งอันแรกอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นรถที่แบบคันเร่งสนุกมากเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงนะบอมแต่ว่ามันเป็นรถที่คันเร่งสนุกมากเลยส่วนไอ้การขับอะไรต่างๆนานาเนี่ยโอเคแน่นอนอยู่แล้วออดี้มันมีชื่อเสียงแต่ที่ว่าที่สัมผัสได้คือคันเร่งมันเร้าใจจริงๆอธิบายไม่ถูกอ่ะคุณบอมจะอธิบายความรู้สึกนี้ของพี่ยังไงดีคือผมว่ามันตอบสนองเร็วอ่ะคือพอกดคันเร่งปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกเลยว่ารถมันพุ่งเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ของออดี้เลยกดคันเร่งปุ๊บรถมันพุ่งกดคันเร่งปุ๊บจะรู้สึกเลยว่าแม้ว่าคันเนี้ยเป็นรุ่นต้องบอกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะของ A4 นะแล้วก็เรายังขับอยู่ในโหมดปกติด้วยนะยังไม่ได้เป็นโหมดไดนามิกเลยนะแต่พอกด นี่โหมดปกติใช่ไหมนี่โหมดปกติครับคือในรถคันนี้มันมีทั้งหมด5โหมดพี่เพชรมีทั้งโหมด Efficiency ก็คือขับแบบเน้นเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงหน่อยมีโหมดคอมฟอร์ตก็ง่ายๆปกติทั่วๆไปมีโหมดออโต้มีโหมดไดนามิกแล้วก็อินดิวิดวลหลายคนสงสัยว่าไอ้โหมดออโต้คืออะไรต้องบอกงี้ว่าโหมดออโต้ของรถออดี้คันนี้คือให้มันสั่งงานเองครับเพราะแต่ละโหมดเนี่ยในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของพวงมาลัยในเรื่องของการตอบสนองของเครื่องยนต์แล้วการทำงานของเกียร์เนี่ยจะไม่เหมือนกันครับถ้าเราไว้โหมดออโต้เนี่ยรถมันจะสั่งตัวมันเองถ้าเมื่อไหร่พี่เพชรเริ่มกดคันเร่งแรงนะครับกดคันเร่งแรงกดคันเร่งเร็วรถมันจะบอกตัวเองเลยว่าเฮ้ยตอนนี้คนขับอารมณ์สงสัยจะมาต้องแบบไปพึ่งทางไดนามิกแล้วมันเขาจะปรับช่วงล่างปรับเครื่องยนต์อะไรของเขาให้เหมาะสมกับการขับของคนขับไปเองก็จริงๆก็ปรับไว้ออโต้ที่สุดก็คือโอเคนะใช่ไหมคือส่วนใหญ่เนี่ยรถปกติเนี่ยมันจะมีคอมฟอร์ตแล้วก็ไปไดนามิกถูกไหมใช่ก็คือสมมติว่าถ้าเราอยากจะขับสบายๆชิลๆเนี่ยเราก็เซตส่วนใหญ่อย่างพี่เนี่ยเซตไว้ที่คอมฟอร์ตแล้วก็บางจังหวะที่แบบว่าอยากจะสนุกไปหรือว่าอยากจะวิ่งในจังหวะที่แบบคึกคักตึกตึกหน่อยก็ไปไดนามิกหรือโหมดสปอร์ตอะไรก็ว่าไปแต่อันนี้เนี่ยมันมีโหมดตรงกลางซึ่งมันจะไม่แน่ใจว่ามันจะปรับตามความรู้สึกเราตรงไหนตามคันเร่งหรือว่าอะไรครับส่วนมากเนี่ยจะอ่านตัวของควบคุมจะอ่านจากคันเร่ง
นะครับคือถ้าเพชรกดคันเร่งไปเรื่อยๆเนียนๆก็จะอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตของมันไปแต่อย่างที่ผมบอกเมื่อไหร่กดคันเร่งแรงกดคันเร่งเร็วแล้วมีจังหวะยกถอนกดถอนกดอย่างเงี้ยมันจะปรับตามนี้ไปเลยรถคันนี้ถือว่าคือตอนแรกก่อนที่จะขับนั่งอ่านสเปคแอบดูถูกมันนิดๆว่าเอ๊ะทำไมแรงม้าเท่านี้แรงบิดเท่านี้0ถึง100มันเนี่ยมันก็ตัวเลขก็ถือว่าดีนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดูหวาอะไรแต่พอขับจริงๆเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันรถคันนี้มันดีเลยล่ะดีทีเดียวบอกแล้วอย่าเพิ่งตัดสินใจออดี้ถ้ายังไม่ได้ลองขับนะพี่เราจะขออนุญาตลองปรับไปที่ไดนามิกหน่อยดีไหมเดี๋ยวลองดูครับนี่ตอนนี้ไดนามิกครับความเร็วมันจะขึ้นเรื่อยๆรอบเครื่องยนต์ทำงานต่อเนื่องแต่ช่วงล่างกับพวงมาลัยไม่รู้สึกเลยนะครับอาจจะแต่รู้สึกถึงความเร็วที่มันมีอะไรที่มากขึ้นแต่ว่าเหมือนกับพวงมาลัยความหนืดอะไรหรือว่าช่วงล่างนี่มันปรับไปด้วยหรือเปล่าปรับด้วยครับปรับไปด้วยเพียงแต่ว่าพวกนี้อาจจะไม่ชัดมันจะแปรผันเขาเรียกอะไรมันทำงานเซตเตอร์หลักคือความเร็วก่อนพี่เพชรถ้าเครื่องยนต์คันเร่งทำงานปุ๊บน้ำหนักพวงมาลัยจะมาช่วงล่างจะเซตตัวเองปรับตัวเองตามไปด้วยอีกอย่างต้องบอกว่าในฐานะที่เป็นคนชื่นชอบออดี้นะผมชอบความทันสมัยขึ้นมาของดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าปัดเรื่องของแผงคอนโซลตรงกลางจอเจอการใช้งานต่างๆคือหน้าปัดเนี่ยมันยังเป็นทรงกลมอยู่นะพี่แต่เลขมันชัดอะเลขมันชัดแล้วก็ฟังข้อมูลครบหมดเลยแล้วก็คุมพวงมาลัยก็ง่ายด้วยนะก็ชอบนะคืออะไรเงี้ยคือตัดใจถูกแล้วที่เลือกคันนี้ตัวเริ่มต้นใช่ไหมพอรู้สึกว่าขนาดตัวเริ่มต้นก็ยังขับสนุกได้ขนาดนี้เมื่อกี้อย่างที่บอกระหว่างคุยในรถสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดเลยคือคันเร่งมันสนุกจริงๆครับสมกับชื่อเสียงที่ได้ยินมานานเอาคำถามไฮไลท์ผมก่อนเลย2,699,000 บาทไหวไหมราคาเนี่ยผมรับได้แต่ข้อรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือการซื้อรถคันนี้เนี่ยต้องขับเท่านั้นเอาแน่นอนแล้วมันก็ต้องการไปนั่งหลังเนี่ยจะรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยคนขับมันจะสนุกมากกว่าเราแล้วใช้ประโยชน์กับรถมากกว่าเราการเข้าไปนั่งข้างหลังเนี่ยรู้สึกเสียดายสุดๆด้วยกันนะพวงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามคำถามต่อมาจะถามว่าซื้อไหมใช่ไหมคืออันนี้ต้องกลับไปคิดก่อนหน้านี้ที่เคยคุยบอกว่าเอ๊ะขอกลับไปคืนนึงให้คำตอบคันนี้เนี่ยอาจจะคิดหลายคืนสัก3คืนเพราะว่าไม่ใช่รถไม่ดีนะแต่ในแง่คือต้องไปคุยกันว่าเราจะขับมันบ่อยไหมนะใช่เราจะสนุกกับมันเต็มที่หรือเปล่าในกรณีที่พอแก่ๆแล้วตัดสินใจว่าอยากจะได้มีคนรถบ้างแล้วไปนั่งถอยไปนั่งข้างหลังบ้างหรือว่าอารมณ์ที่รถติดที่เจอถนนที่บ้านและอีกอย่างถนนแถวบ้านทำมากเนี่ยคิดหนักแต่ถ้าชีวิตแบบถ้าผมย้อนกลับไปสักประมาณ40นะแล้วก็บ้านถนนไม่ทำเนี่ยนะตอนนี้บ้านทำถนนแย่มากคิดจะซื้ออะไรผมเอาว่าถ้าปกติเป็นคนขับรถปกติขับรถอยู่ประจำทุกวันเนี่ยนะซื้อทันทีไม่คิดเลยนี่ว่ามันต้องอย่างนี้แต่พอแก่ตัวเนี่ยมันมีอะไรเยอะไม่แต่ถ้าอย่างนี้ผมว่า3คืนไม่พอละยังไม่ต้องเก็บไปคิดสักคืนเดี๋ยวรอผมเอาคิว3มาก่อน
เอา Q3 มาเทียบก่อนดีกว่าน่าจะโดนน่าจะโดนน่าจะได้อารมณ์นั้นมากกว่าหรืออีกอย่างนึงนะถ้าถามผมนะถ้าสมมติว่าผมได้ลองขับคันนี้นะผมจะเดินเข้าไปโชว์รูมอีกรอบนึงแล้วผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมไปดูอีกตัวนึงน่าสนใจเหมือนกันคือรุ่นนี้แหละแต่ขับ4คือถ้าคุณตัดสินใจจะแบบว่ารถมันถึงขับสนุกขนาดนี้แล้วนะถ้ายอมทุ่มงบเพิ่มผมไม่เอาสุดๆไปเลยแปลว่าไปมอง A4 45 TFSI ที่เป็น Quattro ขับ4ล้อใช่ที่มันชื่อเรียกคันนี้มันเป็น A4 40คันนี้40คันนั้นเป็น45ทั้งเครื่องเดียวกันไม่รู้40 45แปลว่าอะไรนะคือตัวเลขของ Audi เนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่35 40 45 50 55คนทั่วไปอย่างผมเนี่ยสงสัยแล้วไม่เข้าใจคือตัวเลขข้างหลังนี่มันเป็นตัวเลขบอกระยะเมตรครับพี่อย่างคันนี้40 TFSI หมายความว่าภายใน1วินาทีเนี่ยรถคันนี้จะวิ่งได้40เมตรเพราะฉะนั้นถ้า45ก็คือ45เมตรก็คือมันแรงขึ้นไปเข้าใจแล้วคือยิ่งคือเป็นตัวเลขรหัสที่บอกไว้ว่ายิ่งมากมันยิ่งแรงถูกต้องยิ่งมากยิ่งแรงโอเคเข้าใจแต่มันจะไม่ค่อยต่างกันในแง่ของเครื่องยนต์อย่างเช่นคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงครับผมฉีดตรงนะครับเป็นแบบไดเรกแล้วก็มีเทอร์โบชาร์จเครื่องยนต์2000คันนี้ปรับจูนมาแค่190แรงม้าแต่พอเป็น45มันแรงขึ้นใช่ไหมพี่แต่ก็ไอ้เครื่องบล็อกเนี้ยแต่ว่าปรับจูนให้มันเป็น252แรงม้าอ๋อคือทั้งแรงขึ้นทั้งขับ4ใช่นอกจากนั้นเหมือนกันหมดราคาคันนี้ดีกว่าราคาผมว่าคันนี้แรงแล้วโอเคผมแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านว่าถามผมคันนี้เนี่ยแรงแล้วแล้วก็ราคาเนี่ยถ้าแรงใช้ได้เนี่ยเก็บงบไว้เนี่ยคันนี้เนี่ยเท่าไหร่ครับ2,699,000 บาทครับเป็นราคาถือว่าระดับนี้เนี่ยน่าสนใจใช่ไหมคือถ้าราคาถ้าถามผมนะ เทียบกับคู่แข่งบอกเอาคู่แข่งใส่กันไปตรงๆเนี่ยฝั่งนึงเป็น Mercedes-Benz C-Class ครับฝั่งนึงเป็น BMW Series 3คือ Benz เนี่ยก็แตะทั้ง2อันนี้แตะ3ล้านถูกไหมแตะ3ล้านคือถ้าพูดในมุมราคาเนี่ย Audi A4 เนี่ยจะได้เปรียบคือมันค่อนข้างที่จะต่ำกว่าแต่จริงๆศักดิ์ศรีก็คือไล่ๆกันก็ได้รถยุโรปได้รถเยอรมันเหมือนกันครับและนี่ได้เปรียบตรงในแง่ของขับสนุกงั้นผมเชื่อว่าหลายคนเป็นอย่างพี่เพชรคือต้องกลับไปคิดก่อนว่าสนุกกับมันขนาดนั้นหรือเปล่าและที่สำคัญเลยคือถ้ามองตัวเลือกตัวเปรียบเทียบเลยมันไหวหรือเปล่าไม่คือบอกไว้ก่อนว่าคุณผู้ชมเนี่ยถ้ายังไม่ใช่45อัพเหมือนผมเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องกลับไปคิดนะไม่เขาอาจจะไปคิดไงคือถ้าเกิดว่า2,699,000 อย่างนี้ใช่ไหมก็อาจจะไปคิดว่าเอ๊หรือจะเป็นสไตล์วัยรุ่นแต่ว่าเป็น Q3 หรือจะเพิ่มตังค์อีกหน่อยนึงประมาณสัก3ล้านต้นๆแล้วเป็น TT งั้นเดี๋ยวติดไว้ละผมคิดว่าผมน่าจะต้องไปลอง Q3 แล้วเอามาเล่าให้ฟังได้เลยเดี๋ยวต้องผมจัดการให้เองครับแต่ว่าผมว่าแอบกระซิบในใจรุ่นใหญ่สุดเลยนะผมเล็งอยู่ Q7 เลยอุ้ยเออ Q7 เลยนั่งแบบป๋าๆเลยเหรอเอา Q3 ก่อนดีไหมอ่ะได้นะงั้นเดี๋ยวติดคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับครับส่วนคำถามสำคัญแล้วก็มีหลายคนถามมาตั้งแต่ก่อนเราจะเอา Audi มาทดสอบคนบอกว่าให้พูดเรื่องบริการหลังการขายหน่อยนะครับจริงๆเนี่ยในเรื่องของการบริการหลังการขายเนี่ยก็ถือว่ามีศูนย์บริการครอบคลุมอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของการรับประกันมีการรับประกันรถให้ถึง5ปีกับ 150,000 กิโลเมตรมันก็ทำให้คนซื้อเนี่ยอุ่นใจได้อุ่นใจขึ้นอุ่นใจได้มากขึ้นนะครับแล้วก็คราวหน้าผมติดพี่เพชรไว้เพราะว่าแกบอก3คืนนี้ผมดูท่าแล้วไม่น่าจะคิดพอเอา Q3 มาประกบแล้วคิดคืนเดียวเลยง่ายกว่าโอเคเดี๋ยวลองดูไม่เมื่อกี้อีกนิดนึงที่เมื่อกี้เราคุยกันในรถเนี่ยครับที่คนจะอุ่นสามารถอุ่นใจได้มากขึ้นเรื่องบริการหลังการขายนั่นคือเรื่องมีแฟคชิปสโตร์ที่ใหญ่มากและตั้งใจทำจริง อยู่ที่เรียบด่วนถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมว่าในแล้วนอกจากนี้เมื่อกี้ก็เอ่ยชื่อบิ๊กเนมทั้งนั้นในวงการมันจะพอให้การตัดสินใจเนี่ยเรื่องบริการหลังการขายที่กลัวกันมาก่อนหน้านั้นเนี่ยอุ่นใจขึ้นมากไหมผมว่าขึ้นเยอะนะมากขึ้นเยอะนะเพราะว่าแต่ละคนแล้วแบบต้องบอกว่าประเภททำจริงจังอะแล้วชื่อเสียงเขาการันตีตัวเขากันเองแล้วได้ครับนะครับไงไว้คราวหน้านะครับรับรองว่ายังมีรถยนต์ของ Audi อีกหลายๆรุ่นครับมาให้พี่เพชรขับจนเบื่อเลยทีเนี้ย แล้วเดี๋ยวค่อยมาคิดกันว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครได้ครับส่วนใครที่ยังนึกไม่ออกลองดู A4 40 TFSI คันนี้เป็นตัวเริ่มต้นดูก็ได้นะครับวันนี้
ขอบคุณพี่เพชรมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ